ด้านจังหวัดตากนะครับมีการจัดก,กิจกรรมสาธารณประโยชน์ครับภายใต้แนวคิดความสุขจากพ่อสู่พื้นแผ่นดินถวายเป็นพระกุศลครับที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชะกาลที่5าสารากางจังหวัดตากนายเะระลิศสงวนสัตว์ผู้วชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้แนวคิด ความสุขจากพ่อสู่พื้นแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราตกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรโดยนำทุกภักส่วนทั้งพักรัฐพาคเอกชนและประชาชนร่วมกับจิตอาสาจำนวนกว่า500คนดำเนินการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางหลักถนนพหลโยธินเริ่มตั้งแต่หน้าค่ายมณฑลทนหารบกที่3-10ถึงบริเวณสามแยกศูนย์สร้างทางและสี่แยกทางหลวงไปจนถึงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก รวมระยะทางกว่า6กิโลเมตรซึ่งบุคลากรจากทุกภาคส่วนครับประชาชนและิกิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความสุขที่ได้ทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอนุลเดชบรมนประพิต โดยช่วยกันทําความสะอาดเก็บขยะตัดหญ้าบริเวณไหลาทางถนนสายหลักและบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญครับถนนสายหลักเส้นนี้จะเป็นเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีกําหนดการสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากในระหว่างวันที่18ถึงวันที่11พันวาคมนี้ครับ